ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เคารพอย่างสูงในนามคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 62ประจำปีการปีพุทธศักราช2559จำนวนทั้งสิ้น 13 หน่วยพัฒนาในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการเป็นอย่างสูงยิ่งที่กรุณาให้เกียรติและเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการมามอบนโยบายมอบภารกิจและก็ปิดการประชุมการพัฒนาครั้งนี้เป็นการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งจำนวนทั้งสิ้น 3,180 คนระหว่างวันที่ 12ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ผลจากการพัฒนาครั้งนี้ พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนาได้ความสนใจร่วมกิจกรรมการพัฒนาอย่างดีส่งผลให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพร้อมในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภาวะผู้นำทางวิชาการมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้มอบภารกิจมอบนโยบายและปิดการประชุมต่อไปครับ